ในวิดีโอนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในMinecraft Hardcoreต่อให้ถึง300วันผมวางแผนที่จะสร้างหอสมุดอันใหญ่ให้กับเกาะของผมและไม่ใช่แค่นั้นยังมีฟาร์มขนแกะที่สามารถผลิตขนแกะได้ถึง 6,000 ชิ้นต่อชั่วโมงโดยผมจะต้องเริ่มจากการออกจากตรงนี้ซะก่อนเพราะตรงนี้มันเป็นบ้านของผมไม่ได้จะสร้างอะไรตรงนี้แล้วแม้ตัดมามันก็ยังไม่เริ่มสร้างตอนนี้หรอกนะคือผมต้องเตรียมของก่อนไงโดยของที่ผมต้องใช้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น Power Rail ที่ต้องใช้ทองแล้วก็พวก Dispenser ที่ต้องใช้ธนูกับ Redstone อีกเอาเป็นว่าที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของสมองผมที่กำลังจะระเบิดแล้วพอวางแผนได้นิดหน่อยผมก็เริ่มขุดลงไปข้างล่างเพื่อที่จะทำฟาร์มของผมและถ้าคุณสังเกตตรงนี้พิกแอคของผมมันขุดช้ากว่าปกติที่มันควรจะเป็นเพราะมันไม่มี H2 อยู่ด้วยผมก็เลยไปเอาบีคอนมาวางใกล้กว่าเดิมประมาณ20บล็อกได้ผมก็ควรจะวางตรงนี้ตั้งแต่แรกแหละนะหลังจากนั้นก็กลับมาขุดห้องต่อแบบสบายใจเพราะตอนนี้พิกแอคผมเร็วแล้วแต่ก็มีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือฟาร์มนี้มันใช้เวลาทำนานมากเลยแล้วมันเหนื่อยมากเลยถ้ารู้แบบนี้ผมคงไม่วันที่201ผมก็ยังคงขุดห้องนี้อยู่นั่นแหละคือห้องนี้มันใหญ่จริงๆแบบดูสิว้าวและในขณะที่ผมกำลังโลพื้นอยู่ผมก็ตกลงมาในเหมืองซะงั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะผมเจอสปอนเนอร์แมงมุมพิษซะด้วยก็ถ้าในอนาคตผมต้องการแยมแมงมุมแล้วก็สบายแล้วล่ะหลังจากที่ไปสำรวจมานิดหน่อยผมก็กลับมาทุบพื้นจนเสร็จพอทุบพื้นหินออกไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวางดินลงไปแทนวางดินไปได้ฝั่งนึงผมก็ทำการวางหญ้าเพิ่มเพื่อที่มันจะได้โตเร็วขึ้นไปอีกแล้วก็วางดินต่อจนเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการทำพื้นที่ด้านล่างฟาร์มไว้สำหรับการปักเลสโตนทอชพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าฟาร์มมันต้องมีขอบหญ้าด้วยผมก็เลยขุดกำแพงหินนี่ออกแล้วก็วางดินลงไปแทนวันที่202ผมทำการวางเลสโตนทอชในทางที่ผมทำเอาไว้แล้วก็ขึ้นมาวางพาวเวอร์เรลด้านบนและแน่นอนว่าผมไม่ได้วางแค่นั้นผมวางทั่วทั้งหมดเลยผมแค่ตัดมาให้พวกคุณดูแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าคุณกด Subscribe และคอมเมนต์ว่าเบื่อแล้วฟาร์มแกะอยากได้ฟาร์มรักผมเข้าใจว่ามันเฉยนะแต่ว่ามันอาจจะได้รอยยิ้มมุมปากของใครหลายๆคนก็ได้หลังจากวางรางรถไฟไปได้ไม่นานมันก็หมดครับเพราะว่าผมมีทองไม่พอผมก็เลยมาวางดิสเพนเซอร์แทนก่อนแล้วก็ต่อด้วยดีเทคเตอร์เรลอยู่ด้านหน้าเพื่อที่เวลาแกะมามันจะได้ตัดขนอัตโนมัติและที่สำคัญอย่าลืมทำให้ดีเทคเตอร์เรลมันตั้งขึ้นเป็นมุม45องศาด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้กับดิสเพนเซอร์ของเราอันนี้สำคัญมากๆเลยนะวันที่203โดยความที่ผมขุดห้องไปพิกแอคผมก็เหลือน้อยและผมก็ยังต้องการทองเพิ่มผมเลยมา AFK ที่ฟาร์มทองสุดเท่ของผมคือผมก็ไม่ชอบการ AFK เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าการไปหาทองมันปวดใจกว่าการยืนเฉยๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้ดีกว่าผม AFK จนเกือบหมดวันแต่ว่าก็ได้ทองมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านวันที่204ในเมื่อผมได้ทองมาพอแล้วผมก็เลยทำการวางรางรถไฟของฟาร์มนี้ให้เสร็จและด้านบนของฟาร์มก็จะมีประมาณนี้ส่วนต่อไปที่ผมกำลังขุดก็คือจุดเก็บของนั่นเองแต่นี่ก็เป็นแค่จุดชั่วคราวนะเพราะว่าแผนที่ผมวางไว้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะทางยาวๆที่ผมกำลังขุดอยู่ตอนนี้ก็คือทางเก็บของนั่นเองแบบว่ามันจะมีฮอปเปอร์ไมค์คาร์ทเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้านล่างแล้วก็คอยเก็บขนแกะจากด้านบนและผมขอบอกเลยว่าไอฮอปเปอร์ไมค์คัสเนี่ยเป็นปัญหาทั้ง100วันของผมเลยผมไม่เข้าใจว่ามันจะบั๊กอะไรนักหนาอยู่ๆมันก็หยุดอยู่ๆมันก็เปลี่ยนรางผมคิดว่ามันต้องมีพลังงานบางอย่างอะก่อนจะหมดวันผมก็พาน้องแกะ2ตัวเข้ามาในฟาร์มเผื่อว่าจะขยายพันธุ์กันในนี้ได้เลยแต่ว่าหลังจากตอนนี้ผมก็ไม่เจอเขาอีกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหายไปไหนทั้ง3ตัวเลยหรือว่าจะเป็นพลังงานบางอย่างนั่นวันที่205ผมกลับมาบ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์การสร้างจุดเก็บของของผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพวกเลสโตนทั่วไปโดยเราจะต้องวางฮอปเปอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็วางรั้วหินตรงนี้วางรางรถไฟไว้ข้างหน้าแล้ววางไมค์คาร์ทลงไปเลยให้ชนกับรั้วหินการทำแบบนี้จะทำให้ฮอปเปอร์ทั้ง4อันของเราได้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นของของเราก็จะสามารถเก็บได้เร็วขึ้นเสร็จแล้วก็ทำการวางพิสตันด้านบนแล้วก็บล็อกทั่วไปหลังจากนั้นก็เปิดพิสตันทีนี้ไมค์คาร์ทของเราก็จะไม่ขยับและอยู่ในบล็อกเรียบร้อยแล้ววางรางรถไฟไปด้านบนวางดีเทคเตอร์เรลตรงนี้และอย่าลืมทำให้กลายเป็นมุม45องศาวางคอมโพสเตอร์สำหรับตัวท็อปเปอร์ไมค์คาร์ดวางเรสโตนทอชตรงนี้วางเรสโตนรีพีเตอร์วางบล็อกทั่วไป2บล็อกวางเรสโตนดัสด้านบนและปิดท้ายด้วยการวางประตูรั้วเท่านี้เวลาฮอปเปอร์มีของจุดตรงนี้ก็จะล็อกเอาไว้แล้วก็จะปล่อยไปต่อเมื่อฮอปเปอร์ของเราไม่มีของแล้ววางรางทางเก็บของให้เต็มและขุดด้านล่างเพื่อวางเรสโตนทอชมันจะได้เปิดใช้งานวันที่206ผมวางฮอปเปอร์ไมค์คาร์ดเพื่อทดสอบระบบเก็บของโดยการโยนรางรถไฟเอาไว้และลงไปดูผลลัพธ์ข้างล่างซึ่งมันก็ใช้งานได้ปกติยอดเยี่ยมไปเลยนี่คือจังหวะที่ผมขึ้นมาหาน้องแกะกะว่าจะให้นั่งในไมค์คาสักหน่อยแต่ว่าให้ไปไหนกันก็ไม่รู้ผมก็เลยออกไปหาแกะตัวใหม่มา2ตัวแล้วก็ให้พวกเขาประจำที่ในไมค์คาสเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ขั้นตอนที่แน่นอนหรอกนะแต่ว่ามันขยายพันธุ์ระหว่างที่ไมค์คาสกำลังวิ่งอยู่ได้ด้วย
เป็นปริศนาแหละนะผมทำการใส่กรรไกรลงไปเพื่อทดสอบฟาร์มของผมซึ่งมันก็ใช้งานแบบที่มันควรจะเป็นนะแล้วก็เหตุผลที่ผมใช้ฟาร์มนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเร็วกว่าฟาร์มที่ให้น้องแก่ยืนคนเดียวอะฟาร์มนั้นมันค่อนข้างเหงาแล้วก็มันช้ากว่านี้ระดับนึงเลยคือว่าแก่1ตัวเนี่ยจะหาหญ้ากินทุกๆประมาณ50วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าน้องแก่อยู่บนรางรถไฟน้องแก่ก็มีหญ้าให้กินถึง9บล็อกนั่นเองนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมฟาร์มนี้ถึงเร็วกว่าจากที่ผมสังเกตเมื่อกี้เวลาตัดขนแก่มันจะกระเด็นไกลไปนิดนึงผมก็เลยเอากระจกมาวางตรงนี้เพื่อที่ขนแก่มันจะได้กระเด็นมาชนกระจกและตกไม่ไกลมากแล้วก็จะวางดินไว้ด้านบนด้วยแต่ตอนที่ผมทำฟาร์มนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้างบนก็จะเป็นหญ้าหมดเลยนะเพราะว่าจากที่ผมดูในคลิปซ้อนมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายิ่งมีหญ้าอยู่รอบๆเยอะมันก็จะทำให้หญ้าโตเร็วขึ้นอีกและในระหว่างที่ผมกำลังขุดทางด้านหลังที่เอาไว้ส่งกันไกลผมก็เจอเมืองร้างอีกอันนึงซึ่งมันก็มีสปอนเนอร์แมงมุมพิษอีกแล้วแต่ก็นั่นแหละผมยังไม่ได้ต้องการใยแมงมุมตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ในอนาคตก็แล้วกันนะวันที่207ผมทำการขุดทางส่งกันไกลจนเสร็จคือเอาจริงๆนี่คือเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าที่ผมคิดไว้มันต้องทำอะไรอีกนิดหน่อยแล้ววันนี้เกือบทั้งวันผมเอาเวลาไปลงกับสิ่งที่ผมไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำในอนาคตซึ่งมันก็คือการขุดทางด้านบนเพื่อพาแกดำลงมาแบบว่าตอนแรกผมกะจะมาขยายพันธุ์แกตรงนี้แล้วค่อยพาลงไปแต่ว่าขยายในรางเลยมันง่ายกว่าผมก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นวันที่208หลังจากนี้ก็คือผมจะต้องคอยมาให้อาหารแกจนกว่าฟาร์มนี้จะเต็มซึ่งผมก็จะไม่ใส่ให้คุณดูหรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซ้ำซากมากๆเลยส่วนวิธีทำก็คือขยายพันธุ์แกหลังจากนั้นก็ให้แกตัวเล็กเดินตามมาขึ้นมาคัดเท่านี้เองในเมื่อเหลือแค่ส่วนขยายพันธุ์แกแล้วมันก็ค่อนข้างชิลผมก็เลยมาเก็บฟักทองแล้วก็วางดินเพิ่มเพื่อที่พื้นที่ตรงนี้ผมจะได้เอามาทำเป็นน้ำพุกลางเมืองอะไรประมาณนั้นและเวลาที่เหลือก็คือวางดินเหมือนกันแค่วางคนละจุดอันนี้ผมมาวางข้างบนฟาร์มเพื่อที่นั่นแหละหญ้ามันจะได้โตเร็วขึ้นเข้าใจผมหน่อยนะช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้ผมทำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ผมต้องวางดินวันที่209ผมมาขยายทางลงเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานพร้อมกับวางบันไดเอาไว้ด้วยผมจะได้ลงแบบสบายใจสุดๆแวะมาขยายพันธุ์แกะแล้วก็กลับไปวางดินต่อจนเสร็จวันที่210ช่วงเรื่องของวันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากวางแปลนเมืองแต่ว่าผมให้คุณดูไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสปอยและเวลาที่เหลือผมก็เอามาดูแลแกะแล้วก็เติมกันไกให้ฟาร์มนี้มันเต็มคือผมใช้เวลากับฟาร์มนี้ค่อนข้างนานเลยแหละหลังจากธุระฟาร์มแกะวันนี้หมดลงผมก็เอาเวลาที่เหลือมาตัดต้นไม้ตรงชายหาดเพราะผมคิดว่าจะสร้างอะไรแถวนี้สักหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพื้นที่สีเขียวเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วมันทำให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายใจขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำต้นไม้แบบคอสตอมให้ที่นี่เลยก็แล้วกันก่อนวันนี้จะหมดไปผมใช้เวลาที่เหลือกับการหาสมุดเอนชานใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตวันที่211คือว่าเวลาหาสมุดแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะติดลมผมก็เลยหาสมุดเอนชานจนหมดวันเลยแหละแต่ผมขอบอกเลยว่าผมได้อะไรดีๆมาค่อนข้างเยอะเลยนะวันที่212ด้วยความที่สิ่งก่อสร้างในอนาคตอันไกลของผมจำเป็นต้องใช้เทียนอย่างมากวันนี้ผมเลยเอาเวลามาพาน้องพึ่งจากไบโอมดอกไม้ใกล้ๆกลับบ้านมาแบบขยงหนึ่งเลยนี่เยอะแบบหน้าพึ่งมากเลยนะเข้าใจไหมแบบหน้าพึ่งหน้าทึ่งอะไรเงี้ยไม่อ่ะก็ไม่ต้องถึงกับทำหน้าพึ่งเลยก็ได้นั่นมันน่าบึ้งพอกลับมาถึงพื้นที่บ้านของเราผมก็ทำการขุดห้องให้น้องผึ้งอยู่คือว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เคยยุ่งกับน้องผึ้งในสไววัลมาก่อนก็เลยค่อนข้างที่จะมึนๆพอฟ้ามืดแล้วผมก็มาทำการเก็บรังผึ้งกลับบ้านเพิ่มเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้องผึ้งจะบินเข้าไปรวมกันในรังแล้วถ้าผมใช้ที่ขุดซิลทอดขุดเนี่ยมันก็จะได้น้องผึ้งแถมมาด้วยและด้วยความที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากคุณดูสิว่าผมระแวงน้องผึ้งมากแค่ไหนคือผมไม่ค่อยสูงสิงกับน้องผึ้งก็เลยกันไว้ดีกว่าแกพอได้ B-Vax มาแล้วผมก็มาทำรังพึ่งเพิ่มเท่านี้น้องๆก็จะมีบ้านเพิ่มแล้วแต่ตัวอื่นก็ต้องรอก่อนนะตอนที่ผมมีแค่นี้วันที่213ผมทำการวางดินด้านบนตรงฟาร์มชูการ์เคนของผมถึงจะวางดินปิดไปทั้งหมดแล้วแต่มันก็ยังหน้าตาแปลกๆอยู่เพราะว่ามันเลี่ยมสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าในอนาคตผมจะมาเกี่ยให้มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ก็แล้วกันอันนี้ผมทำการมาร์กไว้ว่าห้องสมุดของผมจะอยู่ตรงนี้คือมันเป็นสิ่งก่อสร้างอันท้ายๆที่ผมสร้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้ผมว่ายังเหลือเวลาอีกหลายสิบชั่วโมงเลยนะในแมปนี้เนี่ยเยี่ยมไปเลยกลับมาเรื่องของฟาร์มผึ้งกันดีกว่าผมทำการวางรังให้ผึ้งเข้าไปอยู่หลังจากนั้นก็เก็บเข้ากล่องไปก่อนด้วยที่ขุดซิลทัชเพราะว่าถ้าไม่มีผึ้งอยู่มันจะสะดวกต่อการก่อสร้างมากกว่าแล้วเดี๋ยวพอสร้างฟาร์มเสร็จแล้วก็ค่อยวางกลับลงไปซึ่งฟาร์มที่ผมเลือกใช้ก็เป็นฟาร์มง่ายๆทั่วไปเวลาที่รังของผึ้งมีน้ำผึ้งมากพอแล้วตัวระบบก็จะตรวจจับหลังจากนั้นก็ทำการเก็บแว็กซ์เอาเองเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นฟาร์มง่ายๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ด้วยก็แล้วกันวันที่214ผมใช้เวลาอยู่กับฟาร์มผึ้งนี้ทั้งวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นการก่อ
่อสร้างฟาร์มแล้วก็ขยายห้องอันนี้ซึ่งมันก็นับว่าคุ้มค่าเพราะในอนาคตผมไม่ต้องมายุ่งกับฟาร์มนี้อีกเลยไม่เหมือนกับฟาร์มแกะอันนั้นเลยสักนิดเดียววันที่215ผมก็ยังทำฟาร์มพึ่งไม่เสร็จหรอกนะแต่ว่าผมต้องคอยแวะมาให้อาหารแกะเพื่อที่ฟาร์มของผมมันจะได้เต็มสักทีและตัวผมตอนนั้นคิดว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฟาร์มนี้อีกแต่ผมยุ่งกับมันทุกวันเลยกลับมาทำจุดเก็บของของรังผึ้งซึ่งมันก็ใช้วิธีเดียวกับฟาร์มแกะที่ผมทำให้ดูเลยวันที่216ในวันนี้ผมทำฟาร์มผึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็แปลว่าผมต้องกลับไปดูแลฟาร์มแกะของผมแต่พอกลับมาดูจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าดูขนแกะพวกนี้สินี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันแต่ว่ามันเต็มกล่องแล้วอ่ะนี่มันสุดยอดไปเลยนะในเมื่อฟาร์มแกะอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วผมก็เลยมาเตรียมสีสำหรับการย้อมขนแกะซึ่งในแต่ละสีเนี่ยก็จะมีแกะ4ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมเป็น16สี64ตัวและมีอย่างนึงที่ผมค้นพบนั่นก็คือผมต้องการสีน้ำตาลและมันต้องใช้โคโค่บีนนั่นก็แปลว่าผมต้องไปหาจังเกิลวันที่217ผมสังเกตเห็นว่าผมมีเนเธอร์ไลท์เหลืออยู่ก้อนหนึ่งผมก็เลยเลือกใช้มันไปกับการอัปเกรดชุดเกราะของผมพอในฮาร์ดคอร์เนี่ยผมคิดว่าเอามาอัพกับชุดเกราะน่าจะคุ้มกว่าเอาไปอัพกับอุปกรณ์นะแต่ผมสัญญาว่าในอนาคตผมจะเอาวันไปหาเนเธอร์เดบีบ้างเพราะว่าผมไม่มีเลยและผมก็ทำรองเท้าอันใหม่ด้วยเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันเป็นแบสโปรเทคชั่นแต่ผมอยากได้โปรเทคชั่นธรรมดามากกว่ามันเป็นเอนชานที่คุ้มเครือที่สุดแล้วนะอ้อแล้วก็ที่คุณไม่เห็นชุดเกราะของผมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมลงมอดเอาไว้นะแบบว่าผมอยากจะเห็นสกินของผมอ่ะมันน่ารักดีหลังจากนั้นผมก็แวะมาเช็คฟาร์มผึ้งสักนิดสักหน่อยซึ่งมันก็มีผลผลิตอยู่บ้างและหลังจากนี้ผมก็ไม่ต้องอยู่กับมันแล้วสบายสบายส่วนที่เหลือของวันนี้ผมก็เอามาขยายพันธุ์แกะแต่พวกคุณไม่ต้องห่วงมันเกือบจะเต็มแล้วขาดอีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นผมดีใจสุดๆไปเลยแหละผมก็ยังคงอยากบอกตัวเองในอดีตอยู่ว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดถึงตอนนี้ฟาร์มผมจะยังไม่เสร็จแต่กองขนแกะมันก็เต็มซะแล้วผมก็เลยมาขยายกองเพิ่มให้อีกสักหนึ่งกล่องวันที่218วันนี้ผมเริ่มวันชิวๆด้วยการเก็บแครอทของผมและหลังจากนั้นก็เป็นเวลาเริ่มภารกิจการเก็บโคโค่บีนซึ่งผมจะใช้วิธีการเดินทางในเนเธอร์แทนเพราะว่ามันจะเร็วกว่าที่โลกปกติเนี่ยถึง8เท่ากันเลยทีเดียวโดยวิธีการของผมก็ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการบินไปในทิศทางนึงประมาณ 1,500 บล็อกหลังจากนั้นก็สร้างประตูโพร์ทัลได้เลยคือที่ผมทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าจากที่ผมเล่น Minecraft มานะจังเกิลมันจะอยู่ห่างกับเราประมาณ 10,000 กว่าบล็อกอะไรประมาณนั้นผมขอบอกก่อนเลยว่าอันนี้ใช้ได้แค่บางซีฟนะครับบางซีฟมันก็อยู่ใกล้กว่าหรือไกลกว่าพอผมเดินทางมาถึงตรงนี้จริงๆผมจะบินดูก็ได้แต่ผมเลือกที่จะต่อบล็อกแล้วก็มองรอบๆก่อนคือผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะไปบินชนอะไรที่ผมมองไม่เห็นนะบางครั้งแมปมันโหลดไม่ทันอะไรอย่างนั้นแต่พอรอแมปโหลดได้สักพักนึงผมก็เริ่มออกบินและผมบินไปแค่อีกนิดเดียวก็เจอจังเกิลเลยนี่นับว่าโชคดีมากๆเลยนะเอาจริงๆบางครั้งผมก็สงสัยนะว่าผมใช้โชคกับ Minecraft เยอะเกินไปหรือเปล่าพูดตามตรงว่าไม่กล้าเดินข้ามถนนแล้วตอนนี้และผมก็ใช้เวลาทั้งคืนเลยนะครับในการบินสำรวจดูก่อนวันที่219ผมลงมาที่พื้นดินแล้วก็ทำการตัดไม้จังเกิลกลับบ้านและแน่นอนว่าผมไม่ลืมโคโค่บีนผมมาที่นี่เพื่อโคโค่บีนเท่านั้นพอได้มาจำนวนหน่อยนึงแล้วผมก็คิดว่ามันคงจะพอแล้วล่ะแบบว่าจริงๆผมต้องใช้แค่4อันเพราะฉะนั้นก็กลับบ้านเรารักรออยู่พอกลับมาถึงบ้านผมก็ไม่รีรอนะครับมาทำธุระกับฟาร์มแกะต่อทันทีและนี่ก็เป็นแกะตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะต้องพาขึ้นรถไฟผมก็ค่อนข้างดีใจนะที่ผมไม่ต้องมาขยายพันธุ์แกะเพิ่มแล้วแล้วผมก็มาปิดฉากฟาร์มแกะด้านบนด้วยการวางดินให้ครบแล้วก็รอหญ้ามันขึ้นเองเสร็จแล้วผมก็มาขุดทางด้านข้างที่ผมจะเอาไว้ใช้เปลี่ยนสีให้กับน้องแกะแล้วผมก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆมาให้พวกคุณด้วยก็คือเวลาจะเปลี่ยนสีขนแกะเนี่ยแกะจะต้องมีขนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าน้องแกะของเราโดนตัดขนไปเรียบร้อยแล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนสีให้น้องแกะได้นะครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณรู้หรือเปล่าแต่ผมเพิ่งรู้นี่แหละวันที่220ตอนนี้ผมกำลังเตรียมของสำหรับการสร้างห้องเก็บขนแกะของผมโดยห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของมาตรฐานเลยนะครับที่มันจะแยกสีขนแกะให้ผมเองผมจะได้ไม่ต้องไปคัดแยกสีขนแกะเองผมอยากจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันก็มีบั๊กอยู่ผมก็ต้องไปแก้น่าจะพลาดที่ผมเองนี่แหละแล้วผมก็ทำการขุดทางลงใหม่ด้วยนะครับพอดีว่าทางลงอันเก่าของผมเนี่ยมันไม่ตรงกับแปลนบ้านที่ผมวางแผนไว้แบบว่ามันห่างกันตั้ง2บล็อกอ่ะเอาหน้าแก้เล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้สิ่งก่อสร้างของเรามันเข้ากันมากขึ้นยังไงล่ะทีนี้ก็ได้เวลาขุดตัวห้องกันแล้วห้องนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะสูงขึ้นอะไรอย่างนั้นและด้านนึงของห้องเราก็จะเอาไปเป็นจุดวางกล่องนั่นเองวันที่221วันนี้ผมใช้เวลาทั้งวันเลยกับการก่อสร้างที่คัดแยกไอเทมของผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าที่คัดแยกไอเทมนี้มันหน้าตาเป็นยังไงผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ด้วยก็แล้วกันวันที่222ผมทำทางสำหรับการส่งไอเทมขึ้นไปด้านบนและระหว่างก่อสร้างผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งผมก็เลยทำการเดินทางกลับไปที่สปอนหลังจากนั้นก็บินไปทางที่เป็นไบโอมหิมะและขุดน้ำแข็งจากตรงนั้นมาสักนิดสักหน่อยเสร็จแล้วก็กลับมาสร้างทางส่งของต่อซึ่งที่ผมต้องใช้น้ำแข็งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาไอเทมไหลผ่านมันจะได้ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับถ้าเป็นบล็อกปกติเนี่ยไอเทมมันจะหยุดแต่ถ้ามันไหลบนน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะ
ะไหลต่อไปเรื่อยๆแวะมาเก็บสาหร่ายสำหรับการทำดิบน้ำให้ไอเทมของเราที่ต้องใช้สาหร่ายก็เป็นเพราะว่าถ้าเราวางสาหร่ายไปในบล็อกน้ำที่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของน้ำเนี่ยน้ำก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นอันใหม่เลยผมพูดงงๆนะแต่ว่าหวังว่าคุณจะเข้าใจหลังจากนั้นก็ทำการใส่เม็ดข้าวลงไปในฮอปเปอร์ซึ่งตรงนี้คุณจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับมันเอาไว้แค่คัดแยกไอเทมเฉยๆวันที่223วันนี้ผมทำการก่อสร้างทางส่งของด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็เหลือไม่กี่อย่างแล้วสำหรับฟาร์มนี้โดยสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นั่นก็คือการปิดใช้งานที่ตัดขนแกะนั่นเองเหตุผลก็เพราะว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนสีขนแกะแล้วมันไม่มีจังหวะให้ผมเปลี่ยนเลยแบบขนแกะขึ้นปุ๊บมันก็ตัดไปทันทีผมก็เลยต้องมาปิดก่อนและหลังจากนั้นผมก็รอให้แกะของผมขนขึ้นและค่อยๆย้อมทีละตัวแน่นอนว่าต้องยอมทั้ง64ตัวเลยวันที่224ตอนนี้ผมต้องทำการเดินเก็บขนแกะเองนั่นก็เพราะว่าฮอปเปอร์ไมค์คัสของผมเนี่ยมันเก็บไอเทมได้น้อยเกินไปนะครับพอดีว่าฮอปเปอร์เนี่ยมันมีสล็อตเก็บของเพียงแค่5ช่องเท่านั้นนั่นทำให้มันเก็บขนแกะได้เพียงแค่5ถึง6สีเท่านั้นพอเป็นแบบนี้ผมก็เลยต้องวางแผนใหม่แล้วก็สร้างทางเก็บของเพิ่มอีก1ทางรู้แบบนี้แล้วผมก็ไม่รีรอเริ่มทำการสร้างจุดเก็บของใหม่อีกอันเลยวันที่125ผมก็ได้ทำการก่อสร้างจุดรับของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือตอนนี้ก็แค่เชื่อมทางเก็บของให้เข้ากันเท่านั้นแต่ว่าเลสโตนผมกับดันหมดพอดีนั่นทำให้ผมต้องมาขุดเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเลสโตนเนี่ยหาง่ายสุดๆไปเลยแบบว่าดูสิขุดครั้งนึงมันก็ได้มาเยอะมากๆเลยหลังจากที่ผมหาเลสโตนมาพอแล้วผมก็กลับมาสร้างทางต่อโดยทันทีสำหรับระบบของฟาร์มนี้เหลือแค่อีกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือจุดส่งของขึ้นไปด้านบนจากจุดเก็บของอันใหม่ของเรานั่นเองซึ่งมันก็ต้องทำฮอปเปอร์เพิ่มและไม้ผมหมดแล้วก็เลยมาตัดไม้กันสักหน่อยวันที่226ช่วงเช้าของวันนี้ผมก็ยังคงใช้เวลาไปกับการก่อสร้างจุดส่งของขึ้นไปด้านบนและมันก็ใช้งานได้แบบปกติดีที่เหลือตอนนี้ก็แค่การใส่ขนแกะเข้าไปในจุดคัดแยกไอเทมเพื่อที่มันจะได้แยกขนแกะแต่ละสีให้เราแบบสบายๆได้เวลาทดสอบระบบกันแล้วผมโยนขนแกะเข้าไป3อันและในกล่องก็มี3อันนี่ก็เท่ากับว่าฟาร์มนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงในอนาคตมันจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็เถอะนะนับว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันที่227ผมทำการแก้ทางรถไฟด้านล่างนิดหน่อยนะครับแบบว่าให้มันขยับมาบล็อกนึงพอดีว่ามันมีบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับที่จู่ๆเนี่ยไมค์คาร์ทของผมมันจะเข้าไปอยู่ในรางเดียวกันซะงั้นผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นและก่อนจะเปิดใช้งานระบบเก็บของผมมาเดินเก็บขนแกะด้วยตัวเองก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ระบบปิดไปเนี่ยมันก็จะมีไอเทมตกอยู่ที่พื้นแล้วมันก็ทำให้ผมแหลกมากแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราส่งฮอปเปอร์มาเลยทั้งๆที่ยังมีไอเทมอยู่ที่พื้นเนี่ยเยอะเกินไปมันจะทำให้ระบบของเราค้างเอาได้นะครับและผมก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นผมก็เลยต้องมาเดินนัวกับน้องแกะพวกนี้ทีนี้ก็ถึงเวลาวางฮอปเปอร์เพื่อเปิดใช้งานฟาร์มและมันก็เปิดเดิมด้วยการหยุดวิ่งกลางคันอันนี้คือผมลืมเปิดไฟให้กับรางของผมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะหยุดอย่างนี้อีกเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคือผมต้องแวะมาที่นี่ทุกวันเลยเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆไมค์คัสของผมมันถึงหยุดอยู่กับที่ก็ช่วยผมหน่อยนะครับไอ้ฟาร์มนี้เนี่ยมันเหมือนจะเสร็จแล้วถูกไหมแต่ว่ามันยังเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือทางส่งกรรไกรนั่นเองทางนี้เนี่ยจะทำให้ผมสะดวกสบายมากเลยนะครับไม่ต้องมาเติมกรรไกรแบบแมนนวลอีกต่อไปคือผมวางแผนจะทำมันอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าเวลาตอนแรกผมเอาไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าแบบว่าดิสเพนเซอร์อันท้ายๆเนี่ยผมเติมกรรไกรเข้าไปแค่ยางละอันเองอะซึ่งมันก็อยู่ได้นานมากเลยนะวันที่128ผมทำการถางพื้นหินในห้องเก็บของออกแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เป็นขนแกะลงไปแทนแล้วขนแกะแต่ละสีเนี่ยผมทำให้มันตรงกับกล่องที่เป็นสีนั้นด้วยเพราะว่ามันจะได้ดูสวยและใช้งานง่ายดีด้วยความที่ผมกำลังทำห้องเก็บของอยู่นั่นก็แปลว่าผมต้องการกล่องเพิ่มเพราะว่าตอนนี้กล่องผมน้อยเกินไปผมก็เลยต้องออกมาตัดไม้เพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยแล้วผมจะบอกอะไรให้นะคือผมไม่ยอมเอาไม้ที่ได้มาเนี่ยไปทำกล่องเพิ่มนั่นทำให้ในอนาคตเนี่ยกล่องของผมมันโอเวอร์ฟลูแล้วก็ทำระบบแยกของผมเละเทะไปหมดเลยแหละเยี่ยมไปเลยนะส่วนเวลาที่เหลือในวันนี้ผมใช้ไปกับการเติมกันไกลให้เต็มกล่องเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีแล้วก็นะแค่นั้นเลยสนุกสุดๆวันที่229วันนี้ผมใช้เวลาทั้งวันไปกับการเก็บของในฟาร์มมันก็จะเป็นพวกขนแกะสีต่างๆที่ตกหล่นอยู่ในกล่องแล้วก็พวกบล็อกหินต่างๆที่ผมขุดมาจากฟาร์มนี้ผมก็จะทำการเก็บมันให้เรียบร้อยเรียบร้อยในที่นี้ก็คือกลับมาจัดของในห้องเก็บของเลยนั่นแหละโดยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าห้องเก็บของนี้มันเก็บของได้น้อยเกินไปนิดหนึ่งแล้วผมก็เลยเลือกที่จะขยายห้องเก็บของเลยดีกว่าแล้วไว้เดี๋ยวในอนาคตผมจะมาตกแต่งตรงนี้ให้มันดูดีก็แล้วกันนะวันที่230ผมขยายห้องเก็บของแล้วก็เลือกที่จะวางกล่องใหม่ลงไปด้วยแต่ครั้งนี้ผมจะวางกล่องให้เปิดจากด้านข้างแทนก็แล้วกันเพราะตอนนี้ผมคิดว่าความสวยงามบางครั้งมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำการจัดของทั้งวันเลยวันที่231คือผมมีความคิดอยู่ในหัวว่าอยากจะทำบาซอลเจเนเรเตอร์แต่ผมไม่รู้ตัวทีหลังว่าผมมีบาซอลอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ผมก็เลยปัดแผนนี้ตกไปก่อนส่วนน้ำแข็งที่เราได้มาตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางมาที่ดีเอ็นเพื่อทำการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆของผมวันที่232ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่235ผมใช้เวลาขุดแบ็กสโตนทั้ง
วันของทุกวันเลยแหละคือผู้คุณดูช่องผมมาถึงตอนนี้แล้วก็คงไม่แปลกใจหรอกที่ผมใช้เวลานานขนาดนั้นในการขุดแบ็กสโตนนะเนาะและอีกอย่างนึงก็คือแผนที่ผมวางไว้เนี่ยมันใช้แบ็กสโตนแบบเยอะมากๆเลยและไม่ได้หมายถึงว่าในคลิปหน้าจะไม่มาหาอีกนะคลิปหน้าก็ต้องมาหาอีกเพราะฉะนั้นก็ใช้แบ็กสโตนแบบเยอะโพดๆเลยถ้าอยากให้กำลังใจผมแล้วก็ให้พิมพ์ว่าขุดแบ็กสโตนอโลนได้ไงขอโทษทีนะพอดีช่วงนี้ผมอ่านมุกตลกที่มันพ้องเสียงกันเยอะไปหน่อยเสร็จแล้วผมก็กลับบ้านมาเก็บของที่ได้มาจากการขุดแบ็กสโตนไว้ให้อาหารแม่สีนวลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันหน่อยดีกว่าตอนนี้พวกเธอเริ่มค่อยๆเยอะขึ้นแล้วมันเยอะอยู่แล้วคือผมไม่เคยลาดลาวาลงไปในฝาแม่สีนวลเลยนะไม่มีก็ได้แต่ผมจะไม่ทำมันอีกและเวลาที่เหลือของวันนี้ผมได้ทำการเตรียมของสำหรับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอันแรกของคลิปนี้ยังไงล่ะแล้วก็มีแวะมาเติมกันไกตัดขนแกะอีกสักนิดสักหน่อยอันนี้ให้ฟีลลิ่งเหมือนผสมพันธุ์แกะเรื่อยๆเลยนะคือผมต้องทำวันนี้จนกว่ามันจะเต็มเยี่ยมเลยวันที่236มีอีกอย่างนึงที่สิ่งก่อสร้างของผมต้องใช้นั่นก็คือไม้ดาร์กโอ๊กนั่นเองและทำให้วันนี้เป็นตัดไม้เดย์และผมก็พกบีคอนมาด้วยนะแต่ว่าจริงๆผมไม่มั่นใจเลยว่า H2 มันใช้กับขวานได้หรือเปล่าอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเลยถ้าผู้คุณรู้ก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะพอตัดไม้มาได้ระดับนึงแล้วผมก็เก็บบีคอนแล้วก็เดินทางกลับบ้านเลยจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์การก่อสร้างอะไรให้เรียบร้อยวันที่237เหลือวัตถุดิบการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมต้องการนั่นก็คือไม้สปูสและพอผมได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ได้เวลาเริ่มการก่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ทำแล็บแรกของผมนะครับผมมีหลากหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่อยากจะคุยกับพวกคุณแต่ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องสิ่งก่อสร้างอันนี้กันดีกว่าโดยสิ่งก่อสร้างนี้นะครับมีสตอรี่เล็กๆน้อยๆด้วยคือเดี๋ยวจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้มันกลายเป็นเมืองเลยนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ค่อนข้างจะอบอุ่นและบ้าน2หลังนี้นะครับก็คือบ้านของคนขายหนังกับคนขายขนแกะซึ่งตอนแรกบ้าน2หลังนี้เนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันนะครับแต่ว่าพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วพวกเขากลับทะเลาะกันก็เลยแยกบ้านกันอยู่หลังจากนั้นก็แยกธุรกิจกันเลยแล้วมันก็ไปเชื่อมกับในส่วนของดีไซน์ด้วยนะครับพอดีผมทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันเอียงเข้าหากันทำให้ต้องค้ำกันไปค้ำกันมานะครับแบบว่าคงเคี่ยวมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตลกดีเหมือนแบบว่าคนที่ไม่ถูกกันแต่ต้องช่วยกันอะไรประมาณนั้นวันที่240ผมใช้เวลาจนถึงพระอาทิตย์ตกไปกับการหาหมึกสีดำเพิ่มแต่เดี๋ยวในอนาคตผมก็คงต้องการใช้สีดำอีกไว้เดี๋ยวว่างๆแล้วผมจะมาทำฟาร์มหมึกไว้ตรงแถวๆนี้หน่อยก็แล้วกันพอกลับมาถึงบ้านผมก็คิดว่าน่าจะขยายทางลงตรงนี้สักหน่อยแบบว่าเวลาเดินมาตรงนี้มันค่อนข้างจะติดๆขัดๆหลังจากปรับทางลงไปนิดหน่อยผมก็คิดว่าปรับทางเดินในฟาร์มด้วยเลยดีกว่ามันจะได้เดินแบบสะดวกวันที่241ผมทำการเตรียมกระจกที่ต้องการให้เรียบร้อยเท่านี้ก็พร้อมที่จะกลับไปก่อสร้างแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในถ้ำแลบดีกว่าถ้ำแลบอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นแค่ผมมาเก็บดีเทลตัวบ้านแล้วก็ตัวร้านค้านอกบ้านนิดๆหน่อยๆอ๋อแล้วก็น้ำพุด้วยใช่ตอนนี้คุณยังไม่เห็นหรอกนะผมกำลังจะสร้างในอีกแป๊บนึงคือว่าคอนเซปต์ของเมืองนี้เนี่ยผมตั้งมันไว้ประมาณว่าเป็นเมืองค้าขายเป็นเมืองท่าอะไรประมาณนั้นแบบว่ามันอยู่ติดทะเลถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนมาซื้อขายบ่อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยก็จะมีร้านค้าเป็นของตัวเองนั่นก็หมายถึงผมจะทำให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นทางไปสำหรับฟาร์มนู้นฟาร์มนี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดูตรงร้านค้าเนี่ยผมเอาเตียงมาวางข้างบนให้เหมือนเป็นสโลปลงมาด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือผมมีขนแกะเยอะแล้วอยากจะใช้งานมันแค่นั้นเลยเดี๋ยวตลอด100วันผมจะคอยเอาขนแกะไปใช้งานสร้างนู่นสร้างนี่ให้พวกคุณดูด้วยก็แล้วกันนะฟาร์มมันใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องใช้งานสักหน่อยอะเนาะวันที่243วันนี้ผมทำการคราฟทอชเพิ่มมาจำนวนหนึ่งและหลังจากนั้นก็ทำการเดินปักไฟทั่วเกาะเลยแหละคือผมเข้าใจนะว่าการปักทอชแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกาะมันดูแปลกๆแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากเจอกับคีเปอร์เพราะฉะนั้นก็ไว้เดี๋ยวหลังจากมีมอสฟาร์มแล้วผมจะซ่อนไฟไว้ใต้ผมมอสก็แล้วกันวันที่244หลังจากปักไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ผมทำต่อไปนั่นก็คือการตัดต้นไม้พอดีว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ผมจะสร้างภูเขาคือมันเป็นภูเขาเล็กๆสำหรับสิ่งก่อสร้างในอนาคตของผมแต่สิ่งก่อสร้างนี้ก็คงอีกสักพักเลยนะครับก่อนจะได้สร้างน่าจะช่วงประมาณ500วันน่าจะได้วันที่245ในช่วงเช้าผมเดินมาเช็คฟาร์มกันพาวเดอร์ที่สร้างไว้เมื่อ100วันก่อนซึ่งมันใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ AFK เลยเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายๆของวิดีโอนี้ผมจะทำฟาร์มกันพาวเดอร์อันใหม่ที่ AFK ไม่นานมากแต่ได้ผลลัพธ์ดีก็แล้วกันและจากเมื่อวานที่เราตัดต้นไม้ไปหมดแล้ววันนี้ก็ได้เวลาวางพื้นดินด้านบนกลับมาอีกครั้งสำหรับไทม์แลปแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้สร้างอะไรมากเพราะฉะนั้นมานั่งคุยกันดีกว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาค่อนข้างนานพอดีว่าในชีวิตผมมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยต้องขอเวลาไปพักสักแป๊บหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากนี้ผมจะคอยมาอัพคลิปเรื่อยๆเป็นปกติแล้วล่ะคือผมเข้าใจนะว่ามันก็ยังนานอยู่อ่ะผมจะพยายามก็แล้วกันพูดถึงสิ่งที่สร้างกันหน่อยดีกว่าสำหรับใครนะครับที่สงสัยว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเอาไปสร้างเป็นอะไรผมขอโทษด้วยแต่คงต้องบอกว่าติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ผมรับรองเลยว่ามันดูดีเลยทีเดียวผมจะใบ้ให้พวกคุณหน่อยก็แล้วกันว่ามันใหญ่ประมาณสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงกลางนี่แหละวันที่247จากที่ผมไปตะลุยจังเกิลเมื่อหลายสิบวันก่อนนั่นทำให้ผมได้แบมบูติดไม้ติดมือมาด้วยวันนี้ผมเลยคิดว่าเอามาปลูกมันไว้ก่อน
ดีกว่าคือว่าในอนาคตผมจะได้ใช้สกราฟโฮลดิ้งกับเขาสักทีคือตอนนี้เนี่ยเวลาผมจะต่อขึ้นไปผมก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้ที่ผมมีนั่นแหละเป็นวิธีของคนยุคหินยังไงล่ะนี่ไงสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกคุณดูรถไฟของผมมันหยุดวิ่งเองอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเอาเป็นว่ายามว่างของผมช่วงนี้เนี่ยก็คือการเดินลงมาเช็ครางรถไฟนี่แหละจากนั้นผมก็ออกจากบ้านอีกครั้งเพื่อไปหาหมึกสีดำอีกแล้วก็นะคนมันชอบสีดำอ่ะถ้ามีตุนไว้เยอะๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ในช่วงค่ำของวันนี้ผมกลับมาทางพื้นดินด้านล่างแพลตฟอร์มของเราไหนๆเราก็จะไม่ได้เห็นมันแล้วผมก็เลยเอามันไปใช้งานสักหน่อยวันที่248กว่าผมจะทำการขุดดินตรงนี้จนเสร็จเนี่ยมันก็กินเวลามาประมาณครึ่งวันแล้วสักพักนึงผมก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะทำฟาร์มพัมกินเอาไว้นะเอมเมอรัลด์ของเราจะได้เป็นเหมือนแพสซีฟอินคัมนะทำให้ตอนนี้ผมกำลังเตรียมของสำหรับการทำฟาร์มพัมกินนั่นเองวันที่249โดยความที่ผมจะสร้างฟาร์มพัมกินผมเลยต้องการพาวเวอร์เรลซึ่งมันต้องใช้ทองแต่ทองผมกับหมดเกลี้ยงแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมายืน AFK อยู่ที่ฟาร์มทองแต่ผมก็อยู่ที่นี่ไม่นานครับพอผมได้ทองมาระดับนึงแล้วผมก็เดินทางกลับบ้านทันทีหลังจากที่ผมเดินทางกลับมาถึงบ้านผมก็เริ่มทำการสร้างฟาร์มพัมกินเลยทันทีวันที่250ผมก็ยังคงใช้เวลาเกือบทั้งวันของวันนี้ไปกับการสร้างฟาร์มพัมกินและเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำฟาร์มนี้บ้างผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ด้วยนะครับวันที่251พอดีว่าผมมีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยเอาเวลาตรงนี้มาจัดของให้มันสบายตาสักหน่อยดูดีจริงๆแล้วผมก็แวะมาสร้างบ้านอีกหลังนึงแต่ครั้งนี้ผมไม่ต้องเตรียมของอะไรเพราะว่าของที่ผมวางไว้สำหรับการก่อสร้างครั้งก่อนเนี่ยมันยังเหลือเยอะอยู่เลยแล้วสำหรับในเรื่องของการออกแบบนะครับผมออกแบบให้บ้านในเมืองนี้เนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยมันก็เป็นบ้านรูปแบบง่ายๆนะครับสไตล์ Medieval อะไรประมาณนั้นและแน่นอนครับผมเริ่มต้นเมืองนี้มาด้วย Backstone มันก็ยังต้องเป็น Backstone อยู่เพราะฉะนั้นก็ Backstone อีกยาวๆหลังจากนั้นผมก็มีพักไปเตรียมของอยู่แป๊บนึงนะครับแต่สุดท้ายผมก็กลับมาสร้างบ้านต่ออีกหลังเลยคือในวิดีโอนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างในช่วงของชายหาดเนี่ยให้เสร็จไปเลยผมจะได้ไปเตรียมการก่อสร้างหอสมุดแบบสบายใจหน่อยและถ้าคุณสังเกตนะครับบ้าน2หลังนี้เนี่ยมันจะออกแนวเฉียงๆหน่อยเหตุผลไม่มีอะไรมากนะครับพอดีผมอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติแค่นั้นเองแล้วก็มีแวะสร้างรถเข็นขายของเล็กๆอยู่คันหนึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวาแล้วก็น่ารักดีด้วยในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าประตูพอร์ทัลมันดูธรรมดาเกินไปผมก็เลยยืมการออกแบบที่ผมทำไว้ในแมปวันเชสเนี่ยมาใส่ลงไปในนี้ด้วยแต่ก็มีเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างนิดหน่อยจากที่ผมใช้ไม้ครีมสันผมก็เปลี่ยนมาใช้ไม้ดาร์กโอ๊กแต่ผมพูดตามตรงเลยนะว่าบิลนี้เนี่ยน่าจะเป็นบิลที่ผมชอบมากๆบิลนึงเลยหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วผมก็ทำการจุดพอร์ทัลแล้วก็ติดตั้งทางขึ้นให้เรียบร้อยวันที่257ในช่วงเช้าผมก็ทำการเก็บของจากการก่อสร้างส่วนในช่วงเย็นผมก็มาทำการเกี่ยวพื้นในจุดที่ผมจะเอาไปสร้างเป็นหอสมุดนั่นเองซึ่งมันเหมือนจะไม่นานแต่ใช้เวลาทั้งวันเลยวันที่258จากที่ผมพูดไว้ว่าเก็บของจากการก่อสร้างคือผมเก็บมันเข้าไปในกล่องนะแต่ผมไม่ได้จัดให้มันเรียบร้อยผมก็เลยต้องมาจัดให้มันเรียบร้อยไม่งั้นผมจะหงุดหงิดแบบนี้ค่อยสบายตาขึ้นหน่อยเนาะพอจัดของเสร็จแล้วผมก็เหลือไปเห็นแมวตัวนึงแล้วผมก็เกิดอยากจะได้แมวเพิ่มขึ้นมาก็เลยออกไปหาปลาเพิ่มแต่พอกลับมาแมวตัวนั้นกลับไม่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรผมก็เลยเอาปลาที่ได้มาเนี่ยไปให้แมวในบ้านของผมพอเดี๋ยวสักพักนึงผมจำเป็นต้องใช้แมวในฟาร์มคีเปอร์เพราะฉันก็ขยายพันธุ์ไว้เลยก็ไม่เสียหายหลังจากนั้นผมก็ทำการบินหามอสบล็อกซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมรู้ตำแหน่งของมันแบบเป๊ะๆเลยแหละนั่นก็เป็นเพราะว่าผมเล่นตรงนี้เนี่ยไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าคอมผมมันดันดับซะงั้นในการเล่น100วันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่รอบเดียวนะครับมันเกิดขึ้นประมาณ10รอบน่าจะได้เจ็บปวดเลยแหละหลังจากนั้นผมก็ไปทำการหาโกลเบอร์รี่มาด้วยและแน่นอนครับว่าตรงนี้ผมมาไปรอบหนึ่งแล้วมันอาจจะดูเหมือนสบายๆนะเดินมาก็เจอเลยอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ครับผมไม่รู้สึกสบายเลยผมเหมือนต้องใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เอาโกลเบอร์รี่ที่ได้มาเนี่ยมาปลูกไว้ในฟาร์มชูการ์เคนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเอามันไปไว้ที่ไหนตอนนี้ส่วนเวลาที่เหลือผมก็เอามาเติมกันไกให้เต็มกล่องเลยนะครับแบบว่าครั้งนี้ผมจะเอาให้มันเต็มทุกดิสเพนเซอร์ไปเลยผมจะได้มายุ่งกับที่นี่น้อยลงหน่อยแบบว่ายังไงผมก็ต้องมาเข็นรถไฟทุกวันอยู่แล้วน่าเศร้านะวันที่259ผมทำการย้ายบีคอนนะครับไปใช้งานข้างล่างเพราะผมจำเป็นต้องลงมาขุดดีฟสเลดเพิ่มคือผมไม่คิดว่าผมจะใช้เยอะแต่ปรากฏว่าจำเป็นต้องใช้เยอะซะงั้นก็เลยต้องมาขุดตุนไว้หน่อยประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก่อนจะไปก่อสร้างผมก็มาเติมดินตรงชายหาดให้มันเป็นแบบที่มันควรจะเป็นเอาล่ะในที่สุดเราก็มาถึงบิลไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วซึ่งสิ่งก่อสร้างนี้ก็คือหอสมุดนั่นเองและผมจะแบ่งขั้นตอนก่อสร้างเนี่ยเป็น2ช่วงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยกระจกของผมมันไม่พอนะครับผมก็เลยแบ่งไว้เลยดีกว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องแรงบันดาลใจกันสักหน่อยแรงบันดาลใจของผมนะครับก็มาจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Pinterest แล้วก็กระทรวงมรกตที่ผมสร้างไปในคลิป200วันก็เช่นกันเดี๋ยวพอผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีส่วนกลมๆนะครับที่คล้ายๆกันนะครับแต่ก็แตกต่างกันในระดับหนึ่งและมีเรื่องนึงที่ผมอยากพูดถึงนะครับก็คือผมได้ทำการสร้างหอสมุดอันนี้ไปประมาณ5รอบน่าจะได้แล้วก็โชคดีครับที่ครั้งสุดท้ายตอนที่มันดับเนี่ยผมสามารถกู้ฟุตเทจกลับมาได้นั่นทำให้เหลือแค่ส่วนด้านบนนะครับที่ผมจำเป็นต้องมาทำเพิ่มนิดหน่อยวันที่200
363วันนี้ผมทำการเตรียมอุปกรณ์ที่เหลือที่ผมต้องใช้ซึ่งมันก็จะเป็นพวกกระจกสีต่างๆแล้วก็ขนแกะสีแดงบล็อกทองนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าบล็อกทองผมกับเหลือนิดเดียวซะงั้นนั่นทำให้ผมกลับมายืนที่ฟาร์มทองอีกแล้วผมคิดว่าการทำฟาร์มทองนี้เป็นอะไรที่คุ้มที่สุดที่ผมเคยทำมาแล้วล่ะวันที่264เหมือนเช่นเคยเวลาผมได้ทองมาระดับนึงแล้วผมก็เดินทางกลับบ้านทันทีแต่ขากลับครั้งนี้ผมเจอแกะตัวนึงด้วยผมจะเรียกเขาว่าลูซิเฟอร์ก็แล้วกันถ้าหากนายโชคดีแล้วก็ในอนาคตนายจะได้บ้านสักหลังก็ได้นะพอกลับถึงบ้านมามันก็ไม่ได้ราบรื่นครับพอดีว่าระบบของผมเนี่ยมันโอเวอร์โฟลว์อย่างที่ผมเคยบอกไปเหตุผลก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือผมไม่ยอมวางกล่องเพิ่มนั่นแหละนั่นทำให้ผมใช้เวลากับการซ่อมระบบเก็บของเนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวก็ตั้งแต่วันนี้จนเกือบหมดวันที่265ผมก็ใช้เวลาอยู่กับฮอปเปอร์จนสนิทเลยแหละพอแกระบบฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับมาก่อสร้างต่อทันทีมาพูดกันถึงแรงบันดาลใจกันอีกสักรอบนะครับคือบิวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเกี่ยวกับหนังสืออะไรพวกนั้นผมก็เลยใส่ริบบิ้นสีแดงมารอบอาคารเลยนะครับแล้วคุณก็จะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกันคือไอ้สมุดเอนชาร์ตเนี่ยมันจะมีริบบิ้นแดงๆพันมันอยู่ผมก็เอามาจากตรงนั้นนั่นแหละและเท่านี้สิ่งก่อสร้างก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวันที่268ในเมื่อผมสร้างสิ่งก่อสร้างที่ต้องการครบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บของเข้ากล่องนั่นเองโดยในส่วนชักเกอร์บ็อกเนี่ยผมก็จะแยกมันเก็บไว้ในเอนเดอร์เชสก่อนเผื่อว่าในอนาคตผมจะได้ใช้มันอีกส่วนพวกของทั่วไปผมก็จะเอามาเก็บเข้ากล่องให้เข้าที่มันจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยอันนี้ผมกำลังทำการเปลี่ยนสีชักเกอร์บ็อกนะครับพอดีว่าพอสีมันไม่ตรงกับของในกล่องแล้วมันทำให้ผมค่อนข้างหงุดหงิดนิดหน่อยผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนสีมันให้ใกล้เคียงกับของในกล่องเดี๋ยวสักพักผมคงต้องวางแผนสร้างฟาร์มดอกไม้สักหน่อยแล้วล่ะดูท่าจะใช้ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยผมก็เลยแวะมาปลูกโคโคบีนเก็บไว้แต่เป็นแค่ฟาร์มเล็กๆนะครับไว้เดี๋ยวในอนาคตค่อยทำฟาร์มแบบที่มันมีระบบเลสโตนอะไรพวกนั้นด้วยวันที่269พอทำกิจวัตรประจำวันไปหมดแล้วผมก็เอาเนมแท็กที่ผมมีนะครับมาตั้งชื่อให้กับเอนเดอร์แมนในฟาร์มชูการ์เคนของผมพอดีว่าเหมือนเขาจะเข้าไปติดแล้วก็ไม่ยอมออกมาสักทีผมก็เลยให้เขาอยู่ในนั้นไปเลยพร้อมกับตั้งชื่อว่าเจฟฟี่ด้วยแล้วพอตกเย็นผมก็แวะมาเก็บแครอทอย่างสบายใจจากนั้นก็เอาแครอทที่ได้มาแลกเป็นเอเมอรัลด์วันที่270วันนี้ทั้งวันเป็นวันที่ผมรับสมัครชาวบ้านที่ทำอาชีพฟาร์มเมอร์เพิ่มคือตอนนี้เนี่ยผมมีฟาร์มฟักทองอัตโนมัติแล้วถูกไหมแต่ผมกับมีชาวบ้านที่เป็นอาชีพฟาร์มเมอร์เนี่ยแค่3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ขายฟักทองไม่หมดสักทีและนั่นทำให้ผมต้องรับสมัครชาวบ้านฟาร์มเมอร์เพิ่มเอาล่ะทุกคนพร้อมจะเจ็บปวดและลดราคาของให้ฉันแล้วถูกไหมพวกนายนี่สุดยอดไปเลยนะวันที่271ตอนนี้ผมวางแผนว่าจะทำทางเดินในเมืองแต่ว่าบีคอนอันนี้มันขวางทางผมอยู่ผมก็เลยต้องย้ายมันไปไว้ใต้ดินก่อนคือมันก็ไม่ถึงกับใต้หรอกผมแค่ซ่อนพีระมิดเอาไว้ในช่วงเย็นผมมาพาวิลเลเจอร์เข้าจุดแลกของให้เรียบร้อยเท่านี้แต่ละวันผมก็น่าจะได้เอเมอรัลด์เพิ่มมานิดหน่อยวันที่272ผมทำการเก็บหญ้าทะเลนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้กับเต่าที่ผมเคยเจอคือผมไปเจอเต่ากลุ่มนี้เนี่ยตอนที่ผมไปสำรวจหามอสบ็อกนั่นแหละและใช่ครับมันคือจุดที่ฟุตเทจหายไปผมเจ็บปวดสุดๆไปเลยแหละจากนั้นผมก็ยืนดูน้องเต่าวางไข่นะครับพอดีผมคิดว่ามันดูตลกดีอ่ะมันดูแบบสนุกยังไงก็ไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกและในระหว่างที่ผมกำลังรอน้องเต่าวางไข่ผมก็ทำการตัดไม้รอนะครับพอดีว่าผมก็ต้องการใช้ไม้อยู่พอสมควรแล้วถ้าพวกคุณมีคำถามนะครับว่าผมจะเอาไข่เต่าไปทำอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆผมว่างอ่ะแต่มันก็อาจจะได้ไปทำฟาร์มอะไรไงผมยังไม่รู้พอน้องเต่าออกไข่มาแล้วผมก็ทำการเก็บมาด้วยที่คูซิลทอชของผมกลับมาถึงบ้านผมก็ทำการให้อาหารน้องแมวคือผมคอยให้อาหารแมวมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันก็เลยมีค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วผมก็ลงมาในห้องเก็บของเพื่อเตรียมอุปกรณ์ก่อสร้างทางในเมืองของผมจากนั้นก็แวะมาดันไมค์ครับที่ติดในฟาร์มแกะของผมแล้วก็แวะเคลียร์กองขนแกะที่เหลือด้วยเลยวันที่273ผมเดินทางออกมาใกล้ๆบ้านเพื่อทำการเก็บเถาวัลย์เพิ่มเพื่อที่จะเอาไปทำมอสซี่คอปเปอร์สโตนแต่ผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ตอนที่ผมได้เถาวัลย์มาครบแล้วว่ามอสบล็อกเอามาครับกับคอปเปอร์สโตนมันก็ได้มอสซี่คอปเปอร์สโตนเหมือนกันช่างมันแล้วกันเนาะในเมื่อเราได้อุปกรณ์ก่อสร้างมาครบแล้วผมก็เริ่มทำการก่อสร้างทางเลยทันทีคือการออกแบบทางเดินของผมตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ไฟนอลแบบ 100% นะครับในอนาคตมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทางเดินนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สำหรับตอนนี้มันไม่ได้กวนใจผมขนาดนั้นก็เลยเก็บไว้ก่อนก็ได้พอสร้างทางเดินเสร็จแล้วผมก็เดินลงมาเก็บของแวะเก็บโคโคบีนที่ปลูกไว้แล้วผมก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเวลาเหมาะสมแล้วล่ะที่จะก่อสร้างห้องเก็บของต่อในส่วนของการก่อสร้างก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับยังใช้ดีไซน์แบบเดิมเป๊ะๆเลยแต่ตรงสุดห้องเนี่ยผมเปลี่ยนจากที่มันเป็นกำแพงแบ็กสโตนธรรมดาให้กลายเป็นกระจกแล้วก็มีลาวาอยู่ข้างในคือผมไม่คิดจะขยายห้องเก็บของให้ใหญ่กว่านี้แล้วนะถ้าจะใหญ่กว่านี้ก็คงไปอยู่ตรงอื่นแทนและผมก็ค้นพบนะครับว่าผมจำเป็นต้องใช้หัวมังกรอีกอันคือวางไปฝั่งนึงแล้วมันไม่มีอีกฝั่งน่าหงุดหงิดนะ
วันที่277ผมเดินทางมาที่ DN เพื่อที่จะมาหาหัวมังกรเพิ่มผมเข้าใจว่าคนอื่นน่ะมาที่นี่เพื่ออยากจะได้ชักเกอร์บ็อกเพิ่มอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ผมแค่อยากได้หัวมังกรชักเกอร์นับว่าเป็นของแถมก็แล้วกันทำการบินสำรวจไม่ได้สักพักหนึ่งในที่สุดผมก็เจอ NCT ซึ่งมันก็มีเรืออยู่ด้วยผมกลัวผมใช้โชคหมดจนมีอุกกาบาตตกใส่ผมมากๆเลยนะเนี่ยจากนั้นผมก็ทำการฟาร์มชักเกอร์บ็อกจนหมด NCT นี้เลยแล้วผมจะบอกทริคไว้อีกสักรอบนึงนะครับผมเพิ่งรู้เมื่อ100วันก่อนนี่แหละถ้าคุณถือดาบที่มีรูทติ้งไว้มือซ้ายนะครับแล้วยิงธนูด้วยมือขวาเนี่ยผลรูทติ้งมันจะติดไปกับธนูด้วยดีสุดๆไปเลยแหละวันที่278หลังจากที่ผมเคลียร์ NCT เป็นที่เรียบร้อยผมก็มาเก็บหัวมังกรแล้วก็เดินทางกลับบ้านเลยกลับถึงบ้านมาผมก็ทำการเก็บของที่ได้มาจากการลูท NCT แล้วผมก็ลองเอาหัวมังกรมาวางดูแต่ผมเคลียร์มันดูสูงไปนิดนึงอ่ะผมก็เลยมีไอเดียว่าน่าจะเอาอาร์เมอร์สแตนมาวางแทนแต่ในส่วนของชุดเนี่ยผมมีเนเธอร์ไลท์ไม่พอนะขนาดชุดผมยังมีไม่ครบเลยพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ชุดหนังสีดำแทนได้น่าทำให้ผมต้องมาคอหนังจากแม่สีนวลหน่อยก็แล้วกันนะครับได้หนังมาพอแล้วผมก็ทำการคราฟชุดหนังแล้วก็ย้อมเป็นสีดำส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันดูเท่ดีนะถึงตอนนี้มันจะเป็นแค่ชุดหนังก็เถอะเอาไว้ตอนที่ผมมีเนเธอร์ไลท์เยอะๆแล้วผมจะเปลี่ยนมันเป็นเนเธอร์ไลท์ด้วยก็แล้วกันวันที่279ผมทำการทางพื้นทรายข้างๆบ้านแล้วก็ปลูกคอรัสฟรุตเอาไว้เพื่อผมอาจจะต้องใช้เอ็นล็อตเพิ่มได้เวลาของตัดไม้เดย์โปรเจกต์ต่อไปของผมตอนนี้นะครับก็คือการสร้างฟาร์มครีปเปอร์และไม่ต้องใช้แทรปดอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยผมเลยต้องมาตัดไม้ตุ่นไว้พอตัดไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไม้ที่ได้มาคราฟแทรปดอร์ทันทีแล้วก็ทำการเตรียมอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในฟาร์มวันที่281ผมก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนเตรียมของนะครับแต่ว่าผมต้องการทองเพิ่มอีกแล้วไม่ต้องห่วงครั้งนี้ผมจะไปขุดทองก็แล้วกันผมจะไม่ตัดภาพไปที่ผมยืนอยู่ในฟาร์มพิกแมนหรอกนะผมไม่อยากไปขุดทองในเมืองอะวันที่282พอผมได้ทองมาระดับหนึ่งผมก็เดินทางกลับบ้านทันทีกลับบ้านมาผมก็มาเช็คอุปกรณ์ว่าของที่ผมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ครบถ้วนใช่ไหมแล้วก็แวะมาที่ฟาร์มแกะเพื่อหยิบขนแกะสีเขียวคือผมคิดว่าในเมื่อเรามีขนแกะเยอะแล้วทำไมไม่เอาขนแกะไปสร้างเลยและมันก็เข้ากับทีมคีเปอร์ดีด้วยแบบว่ามันสีเขียวๆวันที่283พอได้อุปกรณ์มาครบเราก็พร้อมที่จะก่อสร้างกันแล้วการก่อสร้างฟาร์มนี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าเป็นไปได้ราบรื่นกว่าที่ผมคิดมากๆเลยนะตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะมีโดนคีเปอร์ระเบิดบ้างแต่ไม่มีเลยว่าเวลาผมก่อสร้างแต่ละชั้นเนี่ยผมก็จะปักไฟไว้ด้วยแล้วพอสร้างเสร็จก็ค่อยเอาไฟออกสบายๆเลยแหละและเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ฟาร์มนี้ผมก็จะทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันด้วยส่วนเหตุผลที่ผมเลือกสร้างฟาร์มนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเลดได้การพาวเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่มันก็มีฟาร์มนี้อีกเวอร์ชันนึงนะครับที่ได้ผลลัพธ์ดีกว่านี้อีกมีข้อเสียอย่างเดียวครับก็คือมันต้องทำในปริมาณที่ใหญ่มากๆและด้วยความที่เหลือเวลาไม่ถึง20วันฟาร์มนี้ก็โอเคแล้วล่ะพอสร้างฟาร์มเสร็จเรียบร้อยผมก็ลองขึ้นมา AFK ดูประมาณ5ถึง8นาทีน่าจะได้แล้วพอลงมาดูผลลัพธ์ก็ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนี่แค่แป๊บเดียวได้เยอะขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วล่ะวันที่290ก่อสร้างเสร็จแล้วผมก็เอาอุปกรณ์มาเก็บให้เข้าที่แล้วก็ทำการย้อมสีให้กับชักเกอร์ที่ไม่มีของแล้วเพราะผมคิดว่ามันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแบบว่าจะใช้อะไรแล้วก็คอยย้อมสีให้มันอีกทีหลังจากนั้นผมก็ไปเก็บตกที่ฟาร์มครีปเปอร์คือผมทำทุกอย่างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่ว่าผมลืมทุบบันไดนะสิและผมก็ลืมเอากรรไกรมาด้วยใช้มือนี่แหละผมขี้เกียจกลับไปเอาพอตกดึกผมก็แวะมาปักไฟบนเรือของผมก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ปักไฟเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่พออยู่ไปสักพักผมก็นึกขึ้นได้ว่านี่เราอยู่ในฮาร์ดคอร์นี่นะคงไม่อยากให้มีคีเปอร์มาระเบิดหลังเราหรอกนะมาต่อกันที่ฟาร์มชูการ์เคนพอดีว่าฟาร์มชูการ์เคนของผมมันเต็มแล้วผมก็เลยเลือกที่จะเอามันไปใช้ประโยชน์เสร็จเอามาทำกระดาษแล้วแลกเอเมอรัลด์กับวิลเลจเจอร์พร้อมกับทำพลุเก็บไปด้วยวันที่291วันนี้ผมเดินทางกลับไปที่สปอนเพื่อที่จะไปหาไม้อาคาเชียเพราะผมจำเป็นต้องใช้มันนิดหน่อยในบิลฮาโลวีนที่ผมกำลังจะทำผมก็เลือกวิธีหาง่ายๆนะครับแบบว่าไปหาใกล้ทะเลทรายน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดซึ่งมันก็ใช่ครับผมเจอง่ายมากๆเลยจากนั้นผมก็แวะตัดไม้ตามจำนวนที่ต้องการแต่ก่อนจะกลับบ้านผมแวะไปบินสำรวจสักหน่อยแล้วก็เจอไอซ์เบิร์กซะด้วยถ้าหากว่าผมต้องการน้ำแข็งไปทำทางซิ่งเรือแล้วก็ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะนะและพอผมหันหัวกำลังจะบินกลับสปอนผมก็เจอพิเลเจอร์เอาโพสซะด้วยซึ่งเอาโพสนี้ไม่ใช่เอาโพสธรรมดานะครับมันอยู่ติดทะเลแถมมีวิเลเจอร์อยู่ใกล้ๆอีกนี่มันผมว่าผมโดนอุกกาบาตชนแน่ๆเลยอะเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาเก็บของที่ได้มาแล้วก็มาเตรียมขนแกะสำหรับการสร้างบิลฮาโลวีนวันที่292ผมทำการเคลียร์ทุกอย่างและเตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาก่อสร้างยินดีต้อนรับกลับมาในไทม์แลปของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ผมไม่ได้มาสร้างบ้านนะครับแต่ผมมาสร้างเป็นรูปปั้นก็แล้วกันในส่วนของคอนเซปต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นหุ่นไลกาที่ใส่หัวพัมกินและก็มีโครงกระดูกสีดำถือเขียว
ท่านั้นเองคือจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าจะปล่อยในวันฮาโลวีนเลยนะครับแต่ว่าผมทำไม่ทันแล้วก็ไม่มีเหตุผลอื่นครับผมแค่ทำไม่ทันผมต้องบอกพวกคุณก่อนนะว่าผมไม่ได้ดองคลิปนี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายเสร็จปุ๊บผมก็ทำการนั่งตัดต่อทุกๆวันนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานเอาเป็นว่าคลิปนี้ลงหลังวันฮาโลวีนไม่กี่วันก็นับว่าเป็นวันฮาโลวีนก็แล้วกันเนาะมายืนชมรูปปั้นของเราสักหน่อยส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบมันมากๆเลยแหละออกมาดีกว่าที่ผมคิดด้วยซ้ำจากนั้นก็ทำการเก็บขนแกะให้เข้าที่และลงมาดูไมค์คาสักหน่อยแล้วมันก็ติดอีกแล้วนี่ขนาดจะหมด100วันแล้วยังติดอยู่อะเยี่ยมแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกตั้ง5วันนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาไปปูภูเขาดีกว่างานใน100วันข้างหน้าของผมจะได้ลดลงด้วยและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วและผมก็มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันพวกคุณด้วยทุกๆคนเลยนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้คุณนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ ID แท้ Minecraft นะครับไปเป็นของตัวเองเลยหรือว่าถ้ามีแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนของคุณแทนก็ได้โดยผมเนี่ยจะเป็นคนแจกเองกับมือเลยกติกาก็ง่ายๆนะครับกด Subscribe กดไลค์และคอมเมนต์ว่า300วันสนุกสุดๆผมเข้าใจผมก็จะมันฟังดูอวยนะแต่เอาหน้าแค่นั้นนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับ ID แท้ Minecraft จากมือผมเองเลยและอีเวนต์นี้จะหมดในวันที่15พฤศจิกายนนะครับซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันจับฉลากเช่นเดียวกันก็นับว่าเป็นคำขอบคุณเล็กๆที่ผมให้ได้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมแล้วก็ถ้าหากดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าแซลมอนด้วยก็แล้วกันผมเข้าใจนะว่าคลิปของผมมันมีให้คอมเมนต์หลายอย่างแล้วพวกคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรดีนะครับคอมเมนต์ทุกอย่างเลยก็ได้ให้คิดซะว่าคุณมาคุยกับผมก็แล้วกันมาพูดถึงสิ่งที่ผมกำลังสร้างกันหน่อยดีกว่าภูเขาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้เสร็จในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็ส่วนตัวสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นในอีก200วันข้างหน้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกว่าจะวางดินได้ตามเป้านะครับผมก็ใช้เวลาไปจนถึงเกือบวันที่300แต่ผมก็จัดการเวลาได้พอเหมาะพอเจาะครับมายืนดูพระอาทิตย์ท่านแบบสบายๆในวิดีโอนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดตอนจบมากแล้วนะครับพอดีว่าผมพูดไปในไทม์แลปเยอะมากเลยก็สำหรับใครที่คิดว่าติดตามผมแล้วนะครับก็อย่าลืมเช็คอีกทีนะครับว่าติดตามผมแล้วจริงๆหรือเปล่าพวกคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถึงผมจะลงเป็นเดือนละครั้งก็เถอะและผมจะพยายามปรับปรุงตรงนั้นด้วยนะครับให้ผมสามารถลงคลิปได้บ่อยกว่าเดิมและมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่าวันที่300และเหมือนเช่นเคยปิดฉากไปด้วยภาพสวยๆจากเกาะของผมขอบคุณที่รับชมโชคดีครับยินดีต้อนรับสู่ End Credit สุดท้ายนะครับในจุดตรงนี้เราจะมานั่งดูแฟนอาร์ตด้วยกันพร้อมกับหาอะไรพูดคุยไปด้วยก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งแฟนอาร์ตกันเข้ามาถึงผมจะไม่ค่อยได้ตอบแต่ผมก็นั่งดูทุกอันอย่างตั้งใจนะครับคือว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปค่อนข้างนานแต่ทำให้มีแฟนอาร์ตค้างไว้เยอะมากเลยนะครับซึ่งนั่นทำให้ผมไม่สามารถใส่ชื่อทุกๆคนลงไปได้นะครับเพราะถ้าเพิ่มลงไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาเพิ่มไปอีกประมาณชั่วโมงนึงเลยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะบอกผมอีกทีก็แท็กมาเป็นเวลาในคลิปก็ได้นะครับว่าตรงไหนเป็นแฟนอาร์ตของใครคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะอ่านเสมอและสำหรับใครนะครับที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตกันเข้ามาสามารถส่งมาได้ใน Discord เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ส่งมาใน Facebook ก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าส่งทาง Discord มันค่อนข้างจะภาพชัดกว่านะก็เลยแนะนำให้ส่งทาง Discord ดีกว่าแล้วก็สำหรับเรื่อง Discord ด้วยตอนนี้ Channel ของผมมี Discord เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงมันจะค่อนข้างล้างไปหน่อยแต่ผมจะคอยเข้าไปคุยในโอกาสสำคัญก็แล้วกันถ้าอยากเข้ามาลิงก์อยู่ด้านล่าง Description เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆล่ะแล้วก็ผมขอพูดเรื่องที่ผมไม่ได้ลงคลิปค่อนข้างนานด้วยก็แล้วกันพอดีว่าเดือนก่อนนะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าค่อนข้างจะหมดไฟนะครับผมก็เลยเอาเวลาช่วงนั้นเนี่ยไปออกแบบบ้านในแมพฮาร์ดคอร์แทนแบบว่ามันมีหลายครั้งมากๆเลยนะครับที่ผมมานั่งอยู่หน้าคอมอ่ะแล้วก็เปิด Minecraft ขึ้นมาแล้วก็กดติ๊กไว้นะครับที่แมพฮาร์ดคอร์ของผมแต่ผมไม่เข้าไปเล่นสักทีแบบว่ามันไม่มีอารมณ์เล่นจริงๆครับผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ตอนนี้ทุกๆคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัพคลิปเป็นปกติแล้วล่ะแล้วผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ใช้เวลาทำไม่นานด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้หายคิดถึงกันด้วย
ยผมก็ยังไม่เคยทำอะไรพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกคุณก็จะเป็นกรรมการให้ผมก็แล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับและถ้าคุณมีไอเดียอะไรนะครับก็เสนอมาได้ในคอมเมนต์ทุกเมื่อเลยนะครับผมพร้อมที่จะเก็บมาแล้วก็รับฟังเสมอถึงช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เนี่ยแต่ผมก็คอยอ่านที่มันเด้งมาใน notification โทรศัพท์ผมตลอดเดี๋ยวช่วงนี้แหละผมจะกลับมาอ่านคอมเมนต์เป็นปกติแล้วนะครับก็มีอะไรอยากจะคอมเมนต์เชิญคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อีกครั้งนึงนะครับแบบว่าผมหายหน้าหายตาจากคลิป Minecraft ไปตั้ง2เดือนแต่พวกคุณกลับมาดูแบบสนุกสนานเหมือนเดิมผมก็ดีใจมากๆเลยแหละครับและผมพูดตรงๆกับพวกคุณตรงนี้เลยว่าผมหมดเรื่องที่จะพูดแล้วคือด้วยความที่รูปมันเยอะเนาะมันก็ทำให้เอ็นเครดิตค่อนข้างยาวแล้วมันก็ไม่ได้ผิดที่ใครเลยนะครับผมเองนี่แหละที่ผิดถ้าคลิปนี้ไม่ได้ใช้เวลาทำ2เดือนเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็คงจะมีรูปแค่ประมาณ10กว่ารูปเท่านั้นเองอ๋อแล้วก็อย่างนึงที่ขาดไปไม่ได้ขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวแซลมอนกันในรูปนี้อาจจะขาดใครไปนะครับที่อาจจะเพิ่งหมดเมมเบอร์ไปยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่สละเวลามาดูคลิปของผมแต่สำหรับตอนนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่รับชมโชคดีครับเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอเนี่ยรู้กันแค่เรานะคอมเมนต์ว่ารามิง